สวัสดีครับจะทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใน Windows 7นะครับผมต้องการเปลี่ยนนะครับก็ง่ายๆครับคลิกที่ Start ตรงนี้นะครับหลังจากคลิก Start ตรงนี้ก็จะมีรูปภาพนะครับรูปภาพก็คือรูปภาพของเรานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทำรูปภาพนะครับก็เป็นของดั้งเดิมคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นก็มี Change Your Password นะครับก็คือเปลี่ยน Password ของเรานะครับก็มี Loop Remove Your Password นะครับchange your picture นะครับเปลี่ยนรูปภาพนะครับ change your account name นะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อบัญชีของเรานะครับเปลี่ยนชื่อใน Windows อะไรอย่างนี้นะครับchange your account type นะครับก็เปลี่ยนรูปแบบของบัญชีนะครับmanage another account ก็จัดการบัญชีอื่นนะครับchange the user account control setting นะครับก็เปลี่ยนนะครับการควบคุมใหม่นะครับนี่ผมจะเช็คผมจะใช้ change your password ครับอันนี้คือ parent password ครับผมครับก็จะเอา password นะครับกรอกรหัสเก่านะครับหลังจากกรอกรหัสเก่าเสร็จก็มี new current password ครับCap lock is on นะครับหมายความว่าตอนนี้หมายความว่า Cap lock on แล้วนะครับนั่นก็คือหมายความว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับดังนั้นก็เขาจะเตือนนะครับจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนรหัสนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น4ตัวครับแบบที่เกียร์จะใส่เยอะๆนะครับเสียเวลาพิมพ์ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นน้อยๆนะครับแล้วก็ confirm new password นะครับก็เปลี่ยนรหัสก็จะบอกแคปล็อกอีกแล้วนะครับหมายความว่าเราเนี่ยเรากดแคปล็อกไว้นะครับจะมีไฟที่คีย์บอร์ดนะครับบอกว่าเป็นอักษรพิมพ์ใหญ่ครับจากนั้นเราก็พิมพ์รหัสอีกครั้งนึงนะครับเพื่อจะคอนเฟิร์มว่าใช่แท้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเข้าไม่ได้นะครับจะยุ่งนะครับจากนั้นใช้พาสเวิร์ดนี้นะครับบอกใบ้นะครับบอกใบ้บอกเป็นไงครับนี่แหละครับแคปล็อกออนนะครับมันจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อย่างนี้นะครับก็บอกใบ้กับคำที่เราเขียนนะครับว่ามันมาจากพี่ชายน้องชายอะไรอย่างนี้นะครับจะได้จำรหัสเราได้นะครับแล้วก็เชนเพาสเวิร์ดก็เป็นอันว่าจบแล้วนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านเรียบร้อยนะครับหรือจะมีอีกวิธีนึงนะครับเป็นการกดปุ่มนะครับติดตามตอนหน้าไปแล้วกันนะครับสำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ